ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกจำกัดอำนาจพันธนาการรัฐบาลเศรษฐาอำนาจเก่ายังไม่ไว้วางใจเพื่อไทยทักษิณนะครับก็ตั้งอย่างที่บอกนะครับมีหลายๆคนก็ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยเพราะยังมีอำนาจเก่าเนี่ยนะครับคอยบังคับอยู่ข้างหลังนะครับเป็นการจำกัดอำนาจเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้รัฐบาลเศรษฐาเข้ามาเป็นรัฐบาลได้นะแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างเช่นนะครับเรื่องของเอาหลังเห็นหลังง่ายๆเลยก็คือเรื่องของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยเข้ามาเนี่ยครับจะครึ่งปีแล้วนะครับเข้ามาบริหารจะครึ่งปีแล้วไม่สามารถใช้งบประมาณได้นะครับไม่สามารถใช้งบประมาณได้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเพราะการจัดตั้งรัฐบาลช้าอันนี้ผมบอกเลยไม่ใช่แน่นอนการที่จัดตั้งรัฐบาลช้าไม่เถียงครับว่าการที่เราจัดตั้งรัฐบาลช้านี่เป็นเรื่องหนึ่งแต่ขณะที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วทำไมเวลาที่ตั้งรัฐบาลเสร็จนะครับทำไมไม่รีบพิจารณาเรื่องของงบประมาณเป็นอันดับแรกทำไมถึงไม่รีบพิจารณาเรื่องของงบประมาณก่อนเพราะมีการตกลงกันเอาไว้หรือเปล่าว่าคุณเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยการพิจารณางบประมาณเนี่ยให้ยืดออกไปก่อนอะไรออกไปก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่างบประมาณเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจัดตั้งได้ช้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาปุ๊บนะครับการที่นะครับพิจารณาร่างกฎหมายเนี่ยร่างงบประมาณเนี่ยช้าเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อประเทศมันส่งผลเสียหายต่อประเทศมันชะลอทางเศรษฐกิจทุกอย่างแต่วันนี้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะนายกเศรษฐานะกับไม่รีบพิจารณาเรื่องนี้เพราะสามารถจริงๆพิจารณานะครับร่างงบประมาณเนี่ยได้ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่านะครับสมัยประชุมที่แล้วพิจารณาร่างไม่เสร็จก็สามารถตอนปิดสมัยประชุมสภาก็สามารถเปิดประชุมสภาขึ้นมาได้นะเพื่อจะพิจารณาร่างตรงนี้เพื่อให้แล้วเสร็จถ้าวันนี้นะครับตอนที่จัดตั้งรัฐบาลเสร็จนะครับตอนที่นะโปรดเกล้านะครับให้จัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ารีบพิจารณาร่างกฎหมายร่างนะครับร่างงบประมาณตั้งแต่ตอนนั้นป่านนี้งบประมาณเอามาใช้ได้แล้วหรือเปล่าแต่วันนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี67นะครับซึ่งจริงๆต้องใช้ตั้งแต่เดือนตุลาที่ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยตอนนี้เพิ่งจะผ่านวาระแรกฝ่าจะได้ใช้เนี่ยก็น่าจะเดือนพฤษภาแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับสมมติว่ารัฐบาลจัดตั้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้วนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณสามารถทำได้แล้วรีบพิจารณาอาจจะได้ใช้ไปแล้วก็ได้ตอนนี้งบประมาณเอาออกไปใช้หมดแล้วได้หมดแล้วหรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่ผิดสังเกตหลายๆคนบอกว่าเนี่ยต้องเห็นใจรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณในการบริหารประเทศต้องรองบประมาณแล้วทำไมไม่รีบพิจารณาล่ะครับเพราะยังไงเรื่องของการพิจารณางบประมาณน่ะผมยังไม่เคยเห็นฝ่ายค้านออกมาเลยถ้ามันไม่ทุจริตกันจริงๆไม่คอร์รัปชันกันจริงส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาแล้วก็มีการตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตนะครับวิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะให้ร่างงบประมาณผ่านอยู่แล้วและรัฐบาลมี314เสียงยังไงก็ผ่านครับร่างงบประมาณนะครับทำมายังไงก็ผ่านทำมาแบบชุ่ยๆก็ผ่านทำมายังไงก็ผ่านเพราะมีอยู่แล้ว314เสียงเยอะอยู่แล้วแต่ทำไมรัฐบาลไม่รีบพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี67นี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นจำกัดอำนาจพันธนาการรัฐบาลเศรษฐาอำนาจเก่ายังไม่ได้ไว้วางใจนะครับพรรคเพื่อไทยและทักษิณที่ผ่านมาแม้พรรคก้าวไกลจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนไม่กล้าจะแตะต้องคือกรณีการรักษาตัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษิณซึ่งถูกมองว่าเป็นการเหลือไมตรีเอาไว้เผื่อต้องร่วมงานกันในอนาคตผ่านมาหลายเดือนแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินก็ยังไม่สามารถเดินหน้าโปรเจกต์สำคัญของตัวเองได้เลยโดยเฉพาะนโยบายชูโรงตอนหาเสียงเลือกตั้งอย่างโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเสมือนหนึ่งว่ามีอะไรมาตีกรอบหรือจำกัดแนวทางเอาไว้ขนาดว่าถอยมาแล้วหลายก้าวนะครับทั้งการเพิ่มเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้มีเงินในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทการยอมมาใช้วิธีออกพระราชบัญญัติหรือพรบกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายแต่จนแล้วจนรอดก็ต้องนะครับก็ยังนะครับยักตื้นติดกึกกักนะครับลึกติดกักนะครับอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่กล้าเดินหน้าอย่างเต็มตัวช่วงที่ผ่านมารัฐบาลพยายามลดความเสี่ยงต่างๆโดยให้สำนักคณะกรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยดูข้อกฎหมายว่าสามารถออกเป็นพรบกู้ 500,000 ล้านบาทโดยผ่านกลไกสภาได้หรือไม่แต่คำตอบของกฤษฎีกากลับออกมาไม่เป็นไปตามที่พอใจของรัฐบาลเพราะสุดท้ายแล้วความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่จะระบุว่าสามารถออกเป็นพรบได้แต่การให้ปฏิบัติตามมาตรา53พรบวินัยการเงินการคลังพ.ศ.2561อย่างเคร่งครัดมันแทบไม่ได้เป็นคุณกับรัฐบาลเลยเนื่องจากถ้ายึดตามพรบวินัยการเงินการคลังพ.ศ.2561รัฐบาลจะต้องติดกึกนะครับกับความคุ้มค่าความจำเป็นความเร่งด่วนและเรื่องว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตอยู่ดีซึ่งนะครับคนที่จะตัดสินใจว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็คือหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นคงไม่มีปัญหาเพราะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเป็นนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งแต่ที่ยากที่จะคอนโทรลนะครับให้เห็นพ้องหรือคิดเหมือนกันก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีความเป็นอิสระรัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงได้ไหนจะเจออีกด่านสำคัญที่แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแต่มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ทำให้รัฐบาลพะวงหน้าพะวงหลังซึ่งก่อนหน้านี้ข้อเสนอแนะร่างแรกของคณะกรรมการการศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลกรณีเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่มีนางสาวสุภาปิยติติกรรมการปปช.ได้หลุดรอดออกมานั้นโดยเนื้อหารุนแรงสรุปเลยว่าเสี่ยงผิดกฎหมายและเสี่ยงการทุจริตหลายข้อทำเอารัฐบาลต้องชะงักการเดินหน้าเพื่อรอข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการจากปปช.เพื่อเอาให้แน่ใจว่าเนื้อหาเป็นดังที่ยังเผยแพร่ออกมาก่อนกระทั่งมีการปรับปรุงเนื้อหาในคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่เสร็จสิ้นมีการแก้ไขถ้อยคำบางคำให้ดูซอฟต์ลงเหมือนลดโทนความหนักหน่วงแต่ปรากฏว่าประเด็นสำคัญของคณะกรรมการการศึกษาชุดของนางสาวสุภาจากทั้งหมด8ข้อยังอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมแทบมองไม่ออกถึงความแตกต่างทั้งปปช.มองว่าเศรษฐกิจแค่ชะลอตัวไม่ได้ถึงขั้นวิกฤตทั้งความเสี่ยงในการกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญพรบวินัยการเงินการคลังพรบเงินตาพรบเงินคงคลังพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งสัญญาว่าจะให้ตลอดจนการแนะนำให้รัฐบาลช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางเล่นเอารัฐบาลที่คาดหวังว่ามันจะดีกว่าเดิมถึงขั้นออกอาการหงุดหงิดมองว่าปปช.ล้ำเส้นมากเกินไปโดยนายเศรษฐาระบุว่าปปช.มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบส่วนเรื่องนโยบายเป็นของรัฐบาลหน้าที่ของปปช.คือการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบส่วนนโยบายจะให้ใครเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคำนึงอย่างไรก็ดีแม้รัฐบาลจะดูเหมือนไม่ค่อยเกรงกลัวข้อเสนอแนะของปปช.หากแต่ในทางปฏิบัติทำเอารัฐบาลไขว้เขวเหมือนกันว่าจะเดินอย่างไรต่อไปดีโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาเรื่องนี้กันในสัปดาห์หน้าเพราะยิ่งเดินก็ยิ่งยากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลเตรียมจะรับฟังความคิดเห็นซึ่งสามารถชี้วัดได้ดีอีกแห่งหนึ่งก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยก็พอจะเดาแนวโน้มออกมาว่ายากจะเห็นด้วยกับรัฐบาลในเรื่องว่าเศรษฐกิจประเทศกำลังวิกฤตขนาดนายเศรษฐาที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายกิตติรัตน์ระนองนะครับประธานที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะรุมกัดนะจะรุมกดดันคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกกต.ที่มีนายเศรษฐพุทธสุทธิวราธนพุทธผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างหนักแต่สุดท้ายที่ประชุมกนง.กลับไม่ได้รู้สึกกดดันแต่อย่างใดแต่มีมติเสียงข้างมาก5-2ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.5 เช่นเดิมปฏิกิริยาของนายเศรษฐาและองค์ขาพยพในรัฐบาลฝ้าของเพื่อไทยแสดงออกชัดว่าไม่พอใจอย่างรุนแรงคล้ายกับเมื่อเห็นข้อเสนอแนะฉบับไฟนอลของปปช.ที่ออกมาในวันเดียวกันนายเศรษฐาประกาศน้อมรับความคิดเห็นแต่ไม่เห็นด้วยกับการคงอัตราดอกเบี้ยของกนง.ก็ต้องน้อมรับว่าเป็นหน้าที่ของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายอะไรหน้าที่ของผมก็คือให้ข้อคิดเห็นในรัฐบาลว่าควรจะทำอย่างไรบ้างนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนแต่ผลโหวตออกมาอย่างนั้นรัฐบาลไปก้าวไก่ไม่ได้ถามว่าเห็นด้วยไหมคงไม่เห็นด้วย
ซึ่งมีหลายฝ่ายให้ข้อสังเกตและให้เฝ้าจับตาว่าบางทีรัฐบาลอาจจะอาศัยข้อเสนอแนะของปปช.ตลอดจนความคิดเห็นของนักธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นทางลงของโครงการนี้เหมือนกันโดยใช้เป็นข้ออ้างว่าถูกต่อต้านและขัดขวางจากหลายฝ่ายอย่างไรก็ดีนะครับเส้นทางที่ขรุขระไม่มีอิสระเต็มที่ของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยมีบางส่วนมองว่าเกิดจากกลุ่มอำนาจเก่ายังไม่ไว้วางใจและหวาดระแวงในตัวของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะหากไม่นับฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลก็ต้องคัดค้านตามบทบาทแล้วองคาพยพที่ทำหน้าที่ขัดแข้งขัดขารัฐบาลล้วนแต่เป็นกลไกจากกลุ่มอำนาจเก่าทั้งสิ้นสว.ที่เคยโหวตให้นายเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้กลับมายื่นขออภิปรายโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ของรัฐธรรมนูญเพื่อซักฟอกรัฐบาลทั้งที่เพิ่งจะโหวตให้มาเป็นได้ไม่กี่เดือนหรือการที่นายทักษิณใกล้จะได้รับการพักโทษ18กุมภาพันธ์นะหรืออย่างช้า22กุมภาพันธ์แต่กลับถูกขออายัดตัวในข้อหาความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีไปให้สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2558ซึ่งแม้จะได้รับอิสรภาพในคดีการทุจริตแต่ยังมีชนักปักหลังเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ให้ต้องต่อสู้คดีอยู่ไม่ได้เป็นพันธนาการในทีเดียวนะครับความไม่ไว้วางใจนี้นะครับส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมในอดีตที่ยากที่จะคอนโทรลฉะนั้นจึงไม่สามารถปลดปล่อยให้ 100% กับอีกเรื่องหนึ่งคือความหวาดระแวงที่พรรคเพื่อไทยจะกลับไปจับมือกับพรรคก้าวไกลในอนาคตเพราะต้องไม่ลืมว่าในกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสว.ชุดแรกจะหมดวาระลงไปพร้อมๆกับอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะหมดไปด้วยซึ่งจะทำให้พรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นจะต้องพึ่งสว.หรือแม้กระทั่งนะครับบางพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคในปัจจุบันที่จำเป็นจะต้องจับมือตั้งรัฐบาลแรกกับอะไรบางอย่างที่ผ่านมาแม้พรรคก้าวไกลจะวิพากษ์วิจารณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนไม่กล้าแตะต้องคือกรณีการรักษาตัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษิณซึ่งถูกมองว่าเป็นการเหลือไมตรีเอาไว้เผื่อต้องทำงานร่วมกันในอนาคตขณะที่ไม่กี่วันก่อนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ให้สัมภาษณ์ในรายการ YouTube ช่องหนึ่งว่าแม้จะโกรธพรรคเพื่อไทยที่ทิ้งไปแต่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับหากวันหนึ่งพรรคเพื่อไทยจะกลับมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยเองวันนี้แม้จะได้เป็นรัฐบาลแต่ก็ต้องรู้สึกอึดอัดเพราะไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่าง 100% เพราะยังมีการประกบอยู่ประกอบกับการที่พรรคเพื่อไทยกลับไปอยู่กับพรรคก้าวไกลมันอาจจะลดทอนความโกรธเกลียดของแฟนคลับซีกนั้นได้มากฝ่าอยู่ในซีกนี้ด้วยเหตุผลนี้มันจึงทำให้กลุ่มอำนาจเก่าไม่สามารถวางใจได้และจำเป็นจะต้องผูกพันธนาการด้วยนะครับบางอย่างเอาไว้ไม่ให้โดนหักหลังในภายภาคหน้านะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นสถานการณ์การเมืองนะครับก็เอามาให้ทุกคนได้ลองพิจารณาวิเคราะห์กันเอาเองแล้วกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ